แจกสูตรน้ำพริกอกไก่คั่วแห้งสูตรทำขายสูตรนี้ทำง่ายอร่อยเก็บได้นานไปลงมือทำกันเลยค่ะเบลใช้เป็นพริกแห้งนะคะพริกแห้งเนี่ยจะทำให้น้ำพริกเราเก็บได้นานมากขึ้นนะคั่วเสร็จแล้วพักไว้ค่ะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงกระเทียมนำไปคั่วให้สุกหอมเลยค่ะเสร็จแล้วไปเตรียมตัวตำกันเลยตำพริกแห้งก่อนเลยนะคะตำให้ละเอียดเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมหอมแดงไม่ต้องตำให้ละเอียดมากก็ได้นะคะได้ประมาณหนึ่งก็ใส่กะปิลงไป1ช้อนโต๊ะตำให้เข้ากันเลยค่ะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเตรียมตั้งเตาได้เลยสูตรนี้จะไม่ใส่น้ำมันเลยนะคะเอาเครื่องที่เราตำไว้แล้วลงไปคั่วในกระทะค่ะแล้วก็ตามด้วยอกไก่บด1กิโลนะคะวันนี้เบลใช้1กิโลแล้วก็คลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันค่ะคลุกเคล้าจนกว่าเขาจะสุกนะคะทุกอย่างสุกแล้วเราปรุงรสได้เลยนะน้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนชาน้ำตาลตัดรส1ช้อนชาผงชูรส1ช้อนชาไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็ผัดจนกว่าอกไก่เราจะแห้งค่ะยิ่งเราผัดแห้งมากเท่าไหร่นะคะก็จะเก็บได้นานมากยิ่งขึ้นนะสูตรน้ำพริกอกไก่คั่วแห้งสูตรนี้เป็นสูตรที่เบลทำขายที่ร้านนะคะทำกินก็อร่อยทำขายก็ขายดีแล้วก็เก็บได้นานมากๆด้วยเพื่อนๆไปลองทำกินทำขายดูนะคะสูตรนี้อร่อยมากๆ